กจากจะเจอหลายปัจจัยลบเฉพาะหน้าเข้ามารุมเร้าแล้วอีกเรื่องที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญคือปัญหาด้านผลิตภาพหรือ productivity ซึ่งเป็นตัวกำหนดศักยภาพของเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของคนไทยทุกคนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเป็นประเด็นที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิรชัยสันติประภพเสนอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขด่วนนายวิรชัยบอกว่าปัญหาผลิตภาพต่ำและการเพิ่มขึ้นช้าของเศรษฐกิจไทยหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเร็วแล้วจะยิ่งส่งผลรุนแรงขึ้นในอนาคตเพราะการแข่งขันในตลาดโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นมากประกอบกับการเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยทำให้จำนวนคนไทยในวัยทำงานลดลงอย่างต่อเนื่องมา6ปีแล้วและจะลดลงเร็วขึ้นอีกดังนั้นรัฐบาลต้องเพิ่มผลิตภาพรายย่อยและแรงงานทักษะต่ำพัฒนาเทคโนโลยีลดอุปสรรคเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการทำงานของภาครัฐการส่งเสริมการทำงานของระบบตลาดเพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจและการใช้ชีวิตของคนไทยมีผลิตภาพสูงสุด productivity หรือผลิตภาพเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงแค่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเท่านั้นแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างเสถียรภาพทางสังคมในระยะยาวอีกด้วยเราจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความท้าทายด้านผลิตภาพอีกมากนะครับการเร่งพัฒนาผลิตภาพให้เกิดผลอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศแล้วจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ทำได้เลยไม่ต้องรอไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจสังคมไทยก็ตามในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐไทยมีขนาดใหญ่ขึ้นเห็นได้จากสัดส่วนงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำต่อ GDP ของประเทศนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยต่อเนื่องกระบวนการทำงานของภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงที่ผ่านมายังยึดกฎเกณฑ์กติกาเป็นหลักทำให้หลายครั้งองค์กรภาครัฐไม่คล่องตัวตัดสินใจไม่ทันการไม่สามารถตอบสนองสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดยเฉพาะเราจะต้องหาคำตอบสำหรับโจทย์ใหม่ๆที่เศรษฐกิจสังคมไทยต้องเผชิญนะครับโจทย์เหล่านี้มีความซับซ้อนมีความเชื่อมโยงกันหลากหลายมิติมากขึ้นไม่ใช่เป็นโจทย์ของเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขยายความว่าประเทศอื่นพัฒนา productivity ไปเร็วกว่าไทยมากยกตัวอย่างเมื่อ30ปีที่แล้วผลิตภาพของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมาเลเซียและอยู่ในระดับสูงกว่าอินเดียประมาณ 40% แต่ปัจจุบันผลิตภาพโดยรวมของมาเลเซียเพิ่มสูงกว่าไทยถึง 30% ขณะที่ผลิตภาพของอินเดียปรับมาเทียบเท่าผลิตภาพของไทยแล้วหากดูในภาคแรงงานพบว่า1ใน3ของแรงงานไทย38ล้านคนอยู่ในภาคเกษตรที่มีผลิตภาพต่ำและเติบโตชะลอลงเพิ่มขึ้นช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดนีเซียอินเดียหรือเวียดนามซึ่งแรงงานภาคเกษตรทักษะต่ำย้ายไปสู่อุตสาหกรรมสูงไม่ได้ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนรุนแรงขึ้นและสร้างจุดเปราะบางที่อาจนำไปสู่ปัญหาเสถียรภาพทางสังคม